ค่ะก็ยังทำไม่เสร็จดีนะคะแต่ว่าอยากลองเอาไปใส่กับรถตัดหญ้าแล้วก็ลองเทสวิ่งบนทางลาดเอียงดูเดี๋ยววันนี้เราไปลองเทสพร้อมกันเลยค่ะก่อนประกอบอึงจะลองชั่งน้ำหนักดูก่อนนะคะเพราะมีเพื่อนๆสอบถามน้ำหนักกันมาเยอะเหมือนกันนะคะ 69.9 อึ๊บค่อนข้างแคบนะคะอิงก็เลยไม่กล้าบังคับนะคะพอดีมีเจ้าหน้าที่สามพอดีมาซ่อมพอดีให้เขามาช่วยเอาลงค่ะค่ะเท่าที่อิงลองเทสวิ่งดูนะคะตัวรถก็สามารถที่จะยกน้ำหนักหัวตัดใบวายด้านหน้าได้อยู่นะคะแต่ก็จะมีจังหวะที่วิ่งบางจังหวะนะคะไฟจะตัดอันนี้ก็ตัดประมาณ 3-4 ครั้งนะคะจะเป็นจังหวะที่ขึ้นเนินอิงก็คิดว่าน่าจะเป็นที่โหลดมอเตอร์มันเยอะแล้วมันตัดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะลองเช็คดูอีกทีนึงค่ะค่ะเราพบกันคลิปหน้าค่ะ